ก็ทำงานปกติพอหลังจาก16นาฬิกาแล้วก็วันตั้งแต่9โมงถึง4โมงเย็นพอหลัง4โมงเย็นก็คือจะเอาเก็บไปลิเกอร์ออกแล้วก็เปิดให้ใช้ได้ปกติใช่ไหมฮะใช่ครับจะทำแบบนี้จนถึงเมื่อไหร่ครับถึงวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนะประมาณครับผมประมาณ1เดือนครับก็วันที่16มกราถึง15กุมภาพันธ์ครับประมาณ1เดือนครับประมาณ1เดือนนะครับครับผมมีป้ายสัญญาณมีสัญลักษณ์หรือว่ามีกลวยยาวมีการบอกเพื่อนร่วมทางผู้ใช้เส้นทางยังไงบ้างครับเพื่อความปลอดภัยครับท่านครับก็มีป้ายจราจรป้ายทางเบี่ยงมีไฟกระพริบพบครับแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์เรียบร้อยครับผมครับการจราจรช่วงนี้เยอะไหมครับไม่น่าจะเยอะมั้งครับท่านไม่เยอะครับช่วงนี้ไม่เยอะครับผมครับก็ถือว่าเคลื่อนตัวได้ไม่ติดขัดตรงไหนเป็นพิเศษนะครับใช่ครับ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 พอดำเนินการตรงเกาะกลางเสร็จแล้วเนี่ยมีแผนดำเนินการจุดอื่นๆในช่วง55ถึง56ตรงจุดไหนเพิ่มเติมอีกไหมครับนอกจากกรณีนี้แล้วครับผมมีช่วงประมาณ56ครับผมต่อจากจุดที่ติดเบี่ยงนี่นะครับแต่ว่าเป็นฝั่งคู่ขนานนะครับเราจะทำการวางท่อระบายน้ำนะครับริมถนนคู่ขนานกับหน้าสตาร์บัคนะครับครับผมครับครับครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องการจราจรช่วงนี้รถน้อยนะครับครับผมขอบคุณมากครับในท่านอยากจะฝากอะไรถึงผู้ใช้เส้นทางไหมครับที่ต้องเดินทางใช้เส้นทางระหว่างตั้งแต่พรุ่งนี้ใช่ไหมครับจนถึงวันที่15เจอเลยครับใช่ครับผมก็ขอไปในความไม่สะดวกนะครับครับอาจจะมีจราจรติดขัดบ้างแต่ก็ไม่เยอะมากนะครับก็ขอไปมาณที่นี้ด้วยนะครับผมครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอบคุณในท่านโยธาอาวุโสสำนักก่อสร้างสะพานกรมทางหลวงนะครับในท่านกิตติดังขอบคุณช่วงกรมทางหลวงครับ
ติอย่างเงี้ยไม่ได้มองกระจกกระจกเลยขับรถดีกว่า
ริ่มมาแล้วขับไม่ปลอดภัยเลยขับชมนกชมไม้วิ่ง50เนี่ยชมนกชมไม้ข้างหลังติดยาวเดี๋ยวเราเลี้ยวศาลาเหลืองที่2สร้างใหม่ส่วนถนนยังเหมือนเดิมเน่าเหมือนเดิมถ้ารถเก่งมาก็ไม่เท่าไหร่หรอกมันจะนิ่มๆแต่ถ้ากระบะมาโอ้โหแข็งโคตรๆเนี่ยดูมันทำเนี่ยมันปูยังมาต่อยแบบไม่เอาของเก่าออกเลยมันปูทับไปเรื่อยคอนกรีตแล้วไม่ยังเป็นหลุมเป็นบ่อได้
สวยสวยถนนแถวนี้เป็นคอนกรีตล้วนไม่ต้องถามว่าเด้งไหมเด้งมากๆแล้วก็หนึบมากๆเช่นกันใครที่ช่วงล่างแข็งๆเขาวิ่งอ่ะมันเลยยางนี่จะเป็นรอยดำของถนนคอนกรีตเลยยางกินยางมากถนนคอนกรีตแล้วก็ฝืดมากเช่นกันมันเผาอะไรกันอีกเนี่ยเนี่ยเห็นไหมดูเดี๋ยวจะให้ดูว่าทำไมจังหวัดกรุงเทพฝั่งทนเนี่ยถึงมีฝุ่นเยอะดูข้างหน้านะดูตรงนี้เลยทำไมจังหวัดกรุงเทพฝั่งทนแถวเทียนทะเลเนี่ยถึงมีฝุ่นเยอะเห็นไหมเห็นไหมแม่งเผากันโอ้โหกูก็ว่าทำไมเถอะไอ้เหี้ยเอ้ยแม่งเผากันโอ้โหไอ้เหี้ยไม่มีใครมาดูแลเลยเผากันเป็นร้อยร้อยไร่ขนาดก็เผาอีกนะมันลอยเข้าบ้านเข้าจมูกคนว่าทำไมนอนฝุ่นเยอะขึ้นเยอะขึ้นทุกวันวะค่าฝุ่นเยอะมากตอนนี้ PM 2.5 ในรถแบบปิดหน้าต่างแล้วเปิดแอร์ PM 2.5 ข้างนอกประมาณ100กว่าข้างในอยู่ที่40เห็นมั้ยไม่เห็นหรอกมั้ง40เนี่ยตรงเนี้ยสวยแต่ก็เอามอเตอร์ไซค์มาขี่มอเตอร์ไซค์มาไหนนั้นผมมาจอดตรงเนี้ยโอ้โหลมพัดปุ๊บปุ๊บปุ๊บเมื่อวานก็มาปั่นจักรยานตรงนี้ถามว่าถนนดีไหมก็ดีแต่เป็นคอนกรีตที่กระดอนไปหน่อยเขาเคยเจอคอนกรีตที่เรียบแป้อย่างกระจกมาเลยมีแถวลพบุรีหรืออุทัยธานีนี่นะเรียบอย่างกระจกวิ่งปุ๊บนึกว่าดิ้มเหมือนยางมาต่อยอ่ะไม่มีรอยต่อใดๆเลยเป็นคอนกรีตสร้างใหม่ตอนนี้ก็ยังสร้างไม่เสร็จเส้นนั้นอ่ะถนนโคตรดีเลยตอนที่ไปเขาค้อขากลับไปกับเพื่อนสร้างคอนกรีตอย่างนั้นได้ยังไงวะเรียบแป้เลยมองไกลๆไม่มีดำมองม่านมองจัดเลยเป็นขับรถคนขับรถที่เก่งเนี่ยจะต้อง alert ตลอดเวลาตาเนี่ยจะต้องมองกระจกปล่อยมากๆแง่รถพ่วงวิ่งเส้นเนี่ยแล้วก็แอบเข้าหมู่บ้านเมื่อกี้ถนนกระจายเดี๋ยวหลังไปไหนไกลๆเดี๋ยวไลฟ์ให้ดูดีกว่าเชียงใหม่ภาคใต้ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไปเขาบอกอายุเข้าน้ำท่วมตอนนั้นที่ภาคอื่นเขาหนาวกันภูกระดึงเนี่ยโอ้โหหน้าไปมาถ้าไม่ติดโควิดอะไรเนี่ยน่านจังหวัดน่านก็ดีถนนจังหวัดน่านเป็นถนนที่ถามว่าดีไหมก็ปานกลางแต่ถนนที่ดีกว่าคือจังหวัดแพร่ก่อนเนี่ยถึงหน้ามีนะภูเขาแล้วที่ไปหน้าที่ผ่านมาเนี่ยไปแล้วกลับตอนกลางคืนอย่างเดียวเลย
ม่ได้เห็นแสงอาทิตย์เลยบอกเลยว่ามันมากๆ 1,500 กิโลเมตรภายใน25ชั่วโมงโอ้โหขับไม่ว่าจะทางโค้งให้ไหนอ่ะต้องทำเวลาไงเพราะตอนนั้นเขาประกาศจะปิดจังหวัดโอ้รีบกลับเลยวาร์ปไปเลยตอนนั้นวิ่ง120ทางโค้งก็วิ่ง120โอ้โหแต่สุดๆก็180ดันกับรถคอกตอนขาไปนะจังหวัดอุตรดิตถ์มั้งก่อนจะเข้าแค่มืดจัดเลยตอนนั้นไม่มีไฟรับดวงเปิดไฟสูงอย่างเดียวไม่มีรถด้วยเพราะตอนนั้นเขาคงรู้ว่าเป็นพวกช่วงโควิดมั้งเขาเลยไม่มาเที่ยวเหนือกันเปิดไฟสูงมันยาวประมาณ100กว่าโลอ่ะไม่มีรถเลยแล้วก็มีรถก็สะบัดกลับไฟต่ำมากมันมากเส้นเหนือแต่เขาบอกว่าเส้นใต้เนี่ยถนนดีรถวิ่งเร็วก็น่าจะจริงเพราะว่าถ้ารถวิ่งเร็วได้ถนนก็ต้องดีแต่เส้นเหนือนี่มันก็เร็วเหมือนกันFortuner เนี่ย Everest เนี่ยวิ่งกัน105-106อ่ะเหยียบอย่างเดียวกลางคืนด้วยอากาศเย็นมวลอากาศหนาแน่นปั่นเข้าเทอร์โบนี่โอ้โหซีตลอดทางขวาอย่างเดียวไม่ต้องพูดถึง200โล250โลทีหนึ่งหยุดพักเหยียบกัน7ชั่วโมงถึงบ้านแล้วนี่หรอมันต้องเจอหน่อยนี่เราอยู่วัดสารพันท้ายเราไปหมุนหน้าวัดทีนึงแล้วก็กลับบ้านแล้วออกมาขับรถนิดๆหน่อยๆตอนนี้วิ่งไป 19.5 กิโลแล้วเกียร์สูงอย่างเดียวเลยรถเยอะรถคนไม่มาเลยว่ะไม่มีคนเลยนะแล้วมีใครขายของเลยด้วยมีก็มีชาวบ้านแถวนี้เขาก็อยู่กันเป็นปกตินะกงหน้ากากก็ไม่ใส่เพราะเขาโซเชียลดิสแทนซ์กันอยู่แล้วอย่างแรกที่ต้องทำคือโซเชียลดิสแทนซิ่งสิ่งที่รองลงมาคือหน้ากากไม่ต้องใส่หน้ากากก็ได้ถ้าเราห่างไกลกับใครไม่มีความจำเป็นใดๆที่ต้องใส่หน้ากากเพราะหน้ากากทำให้ระคายเคืองและไม่ควรใส่นานตลอดวันด้วยใส่หน้ากากตลอดเวลานี่แม่งแหล่งสะสมเชื้อโรคดีๆเนี่ยใบหน้าเราถ้าแม่งเจอความชื้นบ่อยนี่ลาขึ้นหน้าได้เลยแล้วเชื้อโรคที่มันติดหน้ากากแล้วเราพับเก็บไม่ดีหรือเราไม่ค่อยได้ฆ่าเชื้อหน้ากากที่รถพ่วงขนาดนั้นเลยว่ะฝุ่น PM 10ยังไม่เท่าไหร่ว่ะถ้า PM 2.5 นี่แม่งอันตรายเสือเดียวซ้ายสักนิดนะไปทางเดียวคุยนี่นะมันปิดด่านไงแต่ปิดไม่หมดไงรถพ่วงมันก็ออกเส้นพระราม2ไม่ได้มันก็เลยมาทางนี้แทนแต่เราต้องแซงรถพ่วงไปก่อนมันมีอากาศดีๆหายใจนะมันลากฝุ่นมาตลอดโอ้โหเสือควันดำอีกเพื่อนขออากาศไม่เป่าบ้างวะลูกหลวงชิบหายแล้วนะรถก็ดูใหม่นะไม่เก่ามากคนขับแม่งขยี้อย่างเดียว
จอดตูดอันตรายเห็นตีหม้อน้ำจุยเหมือนจากประสบการณ์คนขับรถกลางคืนบ่อยไปกับน่าจะ40หรือ39วันมอนก็มาปั่นจักรยานอย่างเงี้ยน่าจะ40เพราะเราเข้ามาในวัดหน่อยเส้นขาวนะซ้ายมือเนี่ยดำเป็นแถบเลยเผากันทุกวันเห็นลอยไปถึงวัดหัวกระบือแล้วแถวตลาดแถวนั้นแม่ก็ยังย่างไก่ขายกันโอ้โหที่บ้านมีแผนจะปลูกต้นไม้เพิ่มอีกนะดีชอบตั้งแต่สมัยพ่อแล้วพ่อเนี่ยชอบอะไรก็เขียวพ่อชอบสีเขียวด้วยแล้วพ่อจะไม่ค่อยชอบนอนห้องแอร์มันเหมือนอยู่ในคอกเพราะจริงเขาวัยรุ่นยุค60สมัยก่อนก็รถเท่านี้แหละรถเยอะนี่เลยแต่ว่าควันมลพิษก็เยอะกว่าด้วยนะแต่บรรยากาศการเผายังไม่เยอะขนาดนี้ไม่รู้ว่าข้าวอีสานเป็นไหมนะหนาวเนี่ยเผากองไฟเอาแต่เขาเป็นที่ราบสูงอ่ะมันก็เลยลงไปต่ำก็เลยไม่โดนบ้านเขาแต่ที่มันภาคกลางมันเผาที่ราบลุ่มมันก็อยู่ที่เดิมเดินคนนักเลงแต่สายเป็นข้าวมอสายเลยสิงเว้ยแล้วกับทางนี้ทางเก่าเลยโอ้โหเทสนุกขายช่วงล่างแบบนิ่มๆยวนๆยวนๆใช่ไหมหลุดหมดแล้วแล้วตอนนี้ดีนะยังไม่ได้ไปทำโชว์ข้างอย่างแข็งอยู่วิ่งหนึ่งชิบแปงวิ่งไปเรื่อยๆยางเริ่มร้อนมันจะเริ่มนิ่มมันเกาะหน่อยนิดนึงตัวให้เรียบร้อยก่อนที่จะเข้าโค้งเสร็จแล้วเข้าวัดลมยางย้ายแข็งเกินเดี๋ยวลุ่นให้นิ่มเกินเดี๋ยวย้วยรถใหม่ทำซิ่งนะเดินทุกอย่าง
ยกเว้นกอกอ่ะที่เป็นกองเลทอย่างเดียวที่เหลือเดิมทุกอย่างเดิมสนิทอายุ13ปีแล้วเอาจริงตอนที่ซื้อวันนั้นอ่ะพ่อเอาโบชัวร์มาให้ดูให้เลือกสีไอ้เราก็จิ้มไปเรื่อยๆจิ้มเอาสีที่เราชอบไม่ได้ดูหรอกว่า2ประตู4ประตูหรือแคปจิ้มไปโดนสีนี้พอดีพ่อก็ซื้อมาเพิ่งมารู้ที่หลังว่าอ๋อโอเคอย่างนี้ก็ดีเขาไม่ต้องเสียภาษีเยอะรถตอนนั้นพ่อใช้คนเดียวบ่อยมากเพราะว่าขับไปทำงานทุกวันคนเดียวส่วนเราแปลงเรียนน้อยมากที่จะขับไปต่างจังหวัดแต่ขับไปห้างบ่อยมากไปเดินมอบางแคไปเล่นน้ำทุกอาทิตย์เลยไปที่รถคันนี้แหละแต่ก่อนไปห้างบ่อยมากเซ็นทรัลเนี้ยเดินทุกอาทิตย์ซื้อหนมอะไรแต่ก่อนแกมีรถตู้อยู่คันหนึ่ง Toyota Hiace ซื้อมือสองมามั้งหรือมือสามไม่รู้ขับดีไหมไม่รู้ตอนนั้นจับฟิวไม่ได้เป็นเด็กเกียร์อยู่ที่คอพวงมาลัยเต็งรถลองนะ R35 วิ่งแล้วแถวนี้แต่ก็สวยดีนะเพราะว่ายาเตี้ยไปไหนชอบถ้าเทียบกันชอบรถขับสีมากกว่าสูบบรรลุเทพเจ้าของการขับสีดีแท้ถูกมอไซค์กับรถยนต์เนาะเอาจริงอ่ะแต่ก่อนชอบมอไซค์เต็มร้อยเนี่ยมอไซค์ให้100เลยไม่เคยคิดที่จะใช้รถยนต์เลยเพราะมันคล่องแคล่วว่องไวสุดๆตามใจเราได้สบายใจอยากไปไหนเนี่ยไปได้เลยส่วนรถยนต์แม่งรถติดเพราะเราเป็นคนแถวนี้ไงเรารู้ว่าเส้นพระราม2เนี่ยแม่งติดบ่อยมากเราจึงไม่ค่อยอยากใช้รถยนต์แต่หลังๆอ่ะพ่อเสียเราอยากจะไปเที่ยวเหมือนเดิมคนเดียวโดยทิ้งแม่ไว้ไม่ได้เราจะต้องพาเขาไปด้วยก็เผลอได้พาน้องๆไปด้วยสำหรับพ่อเสียภายใน1เดือนไปสอบใบขี่เสร็จแล้วขึ้นภูทับเบิกเลยขับรถเป็น1เดือนขึ้นภูทับเบิกแล้วแล้วระยะเวลา1เดือนนั้นน่ะเรียนรู้ทุกทฤษฎีการขึ้นเขาลงเขาเชียนเกียร์การดูของเหลวทุกอย่างอ่ะเอาจริงอ่ะก่อนหน้านั้นอ่ะก่อนที่พ่อจะเสียแล้วไปฝึกขับรถอ่ะมีชั่วโมงบินอยู่แค่10นาทีส่วนชั่วโมงขับรถมอไซค์นี่เต็มร้อยขับรถมีคัดมาตลอดตอนนี้6จะ 60,000 โลแล้วคัดยังไม่หมดเลยวิธีการปล่อยโค้งไปคัดไม่เคยเยอะคันเร่งเลยพอเยอะแล้วคัดแม่งไหม้ไวมากแล้วรถที่วิ่งเส้นทางภูเขาบ่อยๆแล้วคัดไหม้กาอากาศนี่แม่งสยองเลยลงเหวอย่างเดียวฟอร์ดเนี่ยถ้าเทียบกับมิสูนะเคยขับมาทั้ง2รุ่นเลยแต่ไม่เคยขับยี่ห้ออื่นเคยขับแต่ฟอร์ดกับมิสูแล้วก็รถเกียร์ออโต้โตโยต้าวิออสมั้งปี2004มั้งวีออสนั้นขับอยู่ประมาณ10นาทีเหมือนกันเกียร์ออโต้ขับโคตรง่ายเลยปล่อยมือไปตีนนี่แม่งรถไปเองเหยียบปึ๊ดมันก็ไม่พุ่งแล้วกระบะเดี๋ยวรถกระบะแม่งแรงกว่าเยอะเหยียบแล้วหงายเหยียบแล้วหงายไปดูไอ้คันหน้าแม่งเข้าซ้ายแม่งไม่เปิดไฟเลี้ยวติดการขับรถในเมืองป้ายทะเบียนสวยสักเปล่าแม่
รถฟอร์ดเนี่ยไม่รู้นะถ้าเทียบกับมิตซูอ่ะฟอร์ดเดินเบาดีกว่าฟอร์ดสามารถเดินเบาที่รอบ700ได้อ่ะโดยที่ไม่ดับได้ทุกเกียร์เหยียบคันเร่งแล้วเดินเบาที่รอบ700อ่ะเอ้ยเหยียบคันเร่งเข้าเกียร์5แล้วเหยียบคันเร่งเงี้ยไม่ดับมิตซูแม่งก็อึกไม่รู้ว่ารถแม่งหลวมหรือเปล่านะแต่ก็น่าจะหลวมนะวิ่งมา 200,000 กว่าฟอร์ดคันนี้วิ่งเกือบ 200,000 แล้ว199111แล้ว112ได้มั้ยแกถือว่าทนมือทนตีนมากรถคันนี้เพราะว่าพ่อขับเนี่ยไม่เคยใช้เกียร์5เลยพ่อขับแต่เกียร์4อย่างเดียวเพราะไม่มีความจำเป็นเพราะพ่อเขารู้รอบไงเอาจริงก็น่าทำเหมือนกันนะขับแต่เกียร์4วันนั้นเห็นเกียร์5ครั้งนึงมั้งเมื่อกับ10ปีที่แล้วเห็นเกียร์5ครั้งนึงตอนที่วิ่งจากชะอำมาบ้านเส้นบางมันอ่าวเกียร์4จนไปสุดรอบสุดรอบ 4,500 แล้วค่อยเปลี่ยนเป็นเกียร์5ตอน140สุดตอนนั้นเหยียบขึ้นไปตอน160มั้งแล้วเราก็นั่งชั่งไม่รู้อะไรแต่คนข้างหลังมีนั่งอยู่กระบะหลังนะลมแม่งปิวแบบเห็นผมแม่งปิวแล้วไปกันหลายคนไงรถข้างในแม่งเต็มเลยนั่งหลังอ่ะแสบตรงแสบตามั้ยไม่รู้อ่ะแต่รู้ว่าฟิลการนั่งกระบะหลังแม่งโคตรฟินเลยมารู้ตอนฟินที่สุดก็คือไปฮูดาเบิร์กอ่ะปีแรกที่รู้จักนั่นนะแล้วขี่มอไซค์ยากันไปปี2017ขี่ยาไปเขาค้อไปนอนบ้านยายบ้านลุงโป่งนั่นรู้จักยาเนี่ยบอกเลยว่าเขาค้อทำอะไรยาไม่ได้เลยถ้าไล่เกียร์เป็นนะโอ้โหขับมันที่ผ่านขึ้นเขาค้อจุดที่ชันที่สุดอ่ะเกียร์5ได้เลยอ่ะแรงบิดแม่งเยอะจัดแต่ยังไม่เคยเอาซีบีไปเลยช่วงนี้ไม่ได้ค่อยได้ขับมอไซค์ด้วยไปทางไกลอ่ะรถยนต์ดีกว่าเราสามารถเหยียบ104 105โดยที่ลมไม่เข้าตาได้เลยได้แล้วก็ฟังเพลงเอาจริงมันเมื่อยน้อยกว่านะแต่ว่าถ้ารับลมเย็นๆเนี่ยก็ดีเหมือนกันมอไซค์แต่ไม่จะเป็นหวัดหรือเปล่าอีกเรื่องนึงเพราะเราเป็นคนที่ไม่ค่อยหนาวแล้วก็เลยไม่ต้องใส่เครื่องแต่งกายอะไรเยอะไงพอโดนลมเย็นแม่งแต่ถ้าป้องกันดีๆอ่ะกันหนุ่มกันแดดดีๆอ่ะกันหนาวดีๆขี่มันมอไซค์เนี่ยขี่มาเกือบครึ่งชีวิตเพิ่งมาขี่เป็นตอนอายุ18เองนะปี57ตอนนั้นจะเอา CBR 150R พ่อบอกว่าใหญ่ไปเดี๋ยวตายก่อนก็เลยซื้อ MNX อย่างเดียวพอมานึกที่หลังก็จริงป่านนี้เราคงตายไปแล้วเพราะ MNX มาวันแรกเรากดไปหมดปอกเลย เส้นลิงอ่ะใต้ทางด่วนเรียกทางด่วนอ่ะลิงแสมบิดแบบไม่ต้องใส่หมวกกันน็อกยังไม่ซื้อด้วยโอ้โหพาซ้อน2วิ่งเป็น100เอ็มเอ็กซ์เนี่ยเครื่องโคตรดีบอกเลยแล้วหลังๆมาไปชะอำบิดหมดปอกตลอดทางไปกับเติมน้ำมันแค่100บาทโคตรถูกหมดปอกเนี่ยตอนนั้นได้116สูงสุดในชีวิตที่ทำได้และครั้งเดียวด้วยลูกน่าจะหลวมไปแล้วเลยตอนนี้อ่ะลูกหลวมเพราะไปใช้น้ำมันแอมซอย 20W50 หนืดเกินมันลื่นจริงไหมลื่นจริงแต่แม่งหนืดมากเหนียวเกินปั่นเข้าแหวนสูบไม่ทันมั้งไปมาขี่ไปเดือนเดียวเองปิดหมดปอกไปทำงานทุกวันกลับมาครบ 2,000 โลแล้วไปถ่ายน้ำมันเครื่องทีนึงไว้อ้าวเปิดน็อตออกมาไม่มีน้ำมันอะไรออกมาเลยชิบหายก็ว่าเสียงทำไมแก๊กๆๆๆวะแต่รถวิ่งดีนะ
มันคือน่าจะเป็นเศษน้ำมันปลายเล็บที่ติดอยู่ที่กระบอกสูบแล้วอีกนิดนึงมันจะชาร์ปละลายแล้วก็โอ้โหอะไรวะเนี่ยแต่ไม่เคยใช้น้ำมันสำหรับรถมอเตอร์ไซค์นี่ไม่เคยใช้น้ำมันดีมันเลยแอมซอยเนี่ยแพงสุดละลิตรละ400เสียดายฟรีเลยแน่ชนกันแล้วก็ใช้ปอทอศูนย์มาตลอดเลยวิ่งมา 30,000 กว่าโล 40,000 โลน้ำมันศูนย์เนี่ย130บาท 0.8 ลิตรโคตรแพงเลยมารู้ที่หลังสั่งเอาถูกกว่าเยอะถามว่าน้ำมันศูนย์ดีไหมก็ดีสำหรับรถธรรมดานะแต่ของเรานี่แม่งวิ่งไปทำงาน80ค้าง80เนี่ยวันละ40โลทำไมฟอร์ดขับสีหน้านี่แม่งขับรถแปลกๆรถใหม่ด้วยนี่หว่าตัวนี้ล้าน8นี่หว่าว่าดีไหมไม่ค่อยดีตรงที่มันขับสีตลอดเวลาเนี่ยแหละมันจะปึงน้ำมันสูงวิ่งสูงไม่ได้แม่งปรับขับสีเสร็จจู่ๆวิ่งมาขับสองได้เลยอย่างเท่ระบบเกียร์นี่แม่งมิซูนี่เอาไปแดกเลยแต่ช่วงนั้นนี่บอกเลยว่าฟอร์ดเอาไปแดกมิซูนี่เลี้ยวทีโยนเป็นเรือเลยจะหลุดตลอดเวลานิ่มไหมเหรอเอาจริงมิซูอ่ะเดิมๆลงมาโคตรนิ่มเลยแต่ไม่รู้เท่าอีซูซูหรือโตโยต้าหรือเปล่าแต่ฟอร์ดเนี่ยแม่งแข็งชิบหายแล้วก็เหล็กเสริมกันชนหน้าฟอร์ดจะไม่เหมือนเจ้าอื่นโตโยต้ารีโวเนี่ยมันยาวบางๆมาใส่ไม่เชื่อลองก้มไปมองเขาไปดูของฟอร์ดเลยโอ้โหทำไมรถติดอย่างนี้ติดอะไรกันวะติดไฟแดงบ้าจ้าขับเป็นเกียร์3เชนเกียร์ช่วยอันนี้ก็รถใหม่ใน1ไข่เท่า1ไข่ถุง X Series ซะด้วยใช้กล้องไลฟ์อย่างนี้ก็ดีเนี่ยดูจากทรงนั้นเมื่อกี้ออโต้แน่ๆเบรกก็ยุบทั้งคันเนี่ยงึบออโต้หมดแล้วจะว่าไปออโต้นี่ขับง่ายมากแต่ของเรามันยังไงก็ได้อยู่แล้วเพราะว่าเกียร์ธรรมดาเราก็ทำให้เหมือนออโต้ได้เพราะมือเราเปลี่ยนเกียร์ไวอยู่แล้วสับเกียร์ไวมันจะต้องปลอดภัยด้วยนะไม่กินคัทกินเกียร์ด้วยนะนี่อย่าเป็นสุดยอดคนที่ขับมอไซค์มันจะรู้ขับมอไซค์ซิ่งอ่ะมันจะมีความสามารถในการมองกระจกนะส่วนมอไซค์ที่ไม่มีกระจกไม่ขอคุยด้วยกระจกเท่านั้นเข้ามาอย่างนี้แล้วมันจะออกยังไงแล้วพี่ผมขอเข้าได้ไหมอ่ะพี่จะให้ผมไหมขนาดเลี้ยวซ้ายเข้าซอยสแกนงานไม่ยังติดอีกว่ะผ่านตลอดใช่ไหมรถปี2006ไปได้กันได้
กิจจัดๆอะไรก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนครับเนี่ยตอนนี้เขาลืมแล้วนะเดินนาเดินนาท้องไปท้องทุกวันนายนายจะบอกพี่เมียไม่ได้จะตึกแก่ทันทีครับผมคุณจะมาช่วยผมหน่อยนะอะไรเอ่ยพอดีช่วงนี้มันจะเป็นช่วงที่แดดมันส่องนะครับแม่ร้องเพลงแต่วันนี้ผมไม่ร้องเพลงหรอกเรื่องเพลงคือสำคัญกว่าอะไรเอ่ยช่วยเลื่อนมือปิดผ้าม่านให้คุณที่ทำงานที่เขานั่งในแดดและสองตาเฮ้ยคุณรู้อ่ะคุณแสดงว่าคุณติดตามฟังตลอดทุกวันเลยเหรอติดตามหมดนะครับหรอติดตามหมดเฮ้ยคุณรู้จริงกันเนี่ยรู้จริงกันเนี่ยรู้ได้ใจจริงแล้วก็มันชอบอย่างเต้นแล้วผมก็รู้นะไอ้เรื่องตะโกนก็มีเลยก็ฟังหมดอ่ะนะครับคุณทำงานไหมครับคุณโคชัยครับคุณไม่ทำงานเลยครับผมจะปุ๊บคุณจะทำงานผมงงไงโอเคเรื่องการทำผมวันนี้แสดงว่าตอนระหว่างเดี๋ยวนั้นระหว่างทำงานคุณก็เปิดเตาสวายฟังด้วยเหรอครับไม่ผมจะรู้อะไรคุณที่แค่ตอน5 โมงครับอ๋อจะมาชวนรังแกอะไรคุณจะรังแกผมช่วยไม่ได้หรอกเอางี้งั้นเวลาเรามีเรื่องอะไรสำคัญเดี๋ยวเราคุยก่อน5 โมงเดี๋ยวผ่าน5 โมงเราไม่คุยไม่จริงจริงผมก็ไม่ใช่ผมวันนี้ผมก็จะพูดเลยครับตั้งใจมีข้อมูลแล้วจากการศึกษาสถาบันนี้นะสังเกตไหมว่าผู้ฟังตัวต่อร้อยคนประเภทไหนประเภทไหนอ่ะประเภทว่าเขาหาเพื่อนก็มีลูกมีสามีกันคนเหงาอีกอ่ะรู้สึกโอ้ยเขาอยากแค่คนเนี่ยเขาไม่มาแย่แย่หิ้งปิงหิ้งอุ้ยเลยนี่ไม่ใช่สายด่วนใครเหงานะครับที่นี่สถานีวิทยุต่อจากรายการจราจรนะครับจริงๆนะแต่ผมชอบนะบางทียิ่งวันไหนกับ5 คนเนี่ยผมชอบมากเลยแต่ว่ากับ5 คนนะผมชอบมากเลยคือคุณจะถามได้แบบยอดอ่ะชอบเดี๋ยวปกติผมก็สัมภาษณ์คนเนี่ยคุณจะให้ผมไปสัมภาษณ์อะไรผมก็สัมภาษณ์คนอยู่แล้วถ้าจะสัมภาษณ์คนผมชอบเลยคุณถามมันก็คือมันไม่เกี่ยวกับแต่ว่าถามได้แบบโดนใจผู้ฟังชอบผมไม่กล้าเกี่ยวกับใส่หรอกครับแต่ละท่านที่มาให้ผมสัมภาษณ์เนี่ยโอ้นะมีชื่อมีเสียงมียศมีตำแหน่งแค่นั้นผมไปเกี่ยวกับใส่ที่ผมจะโดนเล่นนะครับผมไม่กล้าที่คุณที่ดังวันที่หนักกว่าเดิมอีกครับถ้าอย่างนั้นแล้วที่คุณที่ดังวันเขาวิ่งแล้วเขาขายเยอะผิวมอลลี่เราก็เคยใช้นายอยู่เอาจริงนายก็ไม่ได้ดีอะไรเท่าราคาพระรามเก้าผมไปถึงไหนแล้วครับประมาณ6,000โลนายก็ดำปีแล้วอันนี้คุณเป็นทะลุสังกีขึ้นสภาไม่ทำครับผมบอกที่นักกีฬาอ๋อเด็กกีฬานะครับพี่ทะลุจริงๆผมก็ละอายกันตายนะว่าผมรายงานแบบว่าบังหน้าจริงผมโกงเมาไม่รู้จะมีคนรู้ไหมเว้นเป็นไรเหงาๆว่าโทรมาคุยได้เข้าใจสถานการณ์ช่วงนี้เครียดโอเคก็คือเปิดร้านเองเปิดฟิตเนสผมก็ดีนี่ฉันฟิตเนสไม่ได้แล้วก็มาคนอยู่เนี่ยปัจจุบันได้ไปออกกำลังกายบ้างครับที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยปรับตัวก็ใช้ถูกว่าออกกำลังกายจำนวนเวลาเท่ากันกับที่ไปฟิตเนสกี่ชั่วโมงครับปกติไม่ได้รวมหมดก็ชั่วโมงรวมทุกอย่างหมดคือหลับคาเสือเอานี่แหละหลับคาเสือเลยเหนื่อยเลยยกเวทยกอะไรยกคือกลัวมันจะเลเวลมันจะต่ำกว่าไปแต่ที่มันมีเครื่องไงคือผมไม่ได้พูดเล่นนะผมหลับคาผมใช้มือถือแล้วก็เปิดแจ้งก่อนมันก็จะจับเวลาเต้นกล้องวงจรปิดก็จะคอยเตือนนะแล้วพอมันถึงที่สุดท้ายผมหลับเลยนะผมหลับฟองผมเหลือตรงนี้ของมันกายนั่นแหละแล้วก็ตื่นมาทีหนึ่งก็ไปอาบน้ำหลับคาต้องฟิตเนสเปิดก็จะเป็นหลับคาฟิตเนสเขาล่ะคุณธรรมชัยผมบอกความลับให้ว่าพอไปยิมก็เหมือนกันขึ้นบันไดที่ห้องเข้าไปยืนเหยียดแล้วก็ไปหลับอยู่ข้างบนเอาหรอเหนื่อยก็เหนื่อยมีหน้าเป็นปิดเลยนี่ใช่ใช่โอ้ไข่เป็นคนThank you.
้ยขับ4ยกสูงนี่ก็สวยนะถือบ้านแล้วโอเคนานๆจะไปซิ่งทีปั่นจักรยานวันเดียวลีนเลย